แล้วทุ่งนาจะเงียบหรือเปล่ามีสิงโตด้วยค่อยไปข้างหน้าคนมันเยอะเยอะที่ไหนไม่เห็นมีจอนนี่เลยแม่พ่อพี่หน่อยนี่ไงจอนนี่เขาทุกคนแล้วจอนนี่มือเปล่าคือใครเป็นเพื่อนพ่อเรียนรู้ด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันกับเพื่อนพ่อที่เพื่อนที่ทำงานของพ่อนะเพื่อนที่พาไปแกทำรถมันเยอะเจ้าเสื้อมาเยอะถึงแล้วแม่ตัวนั้นเขาจะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมช่องเชียงดิชชั่นชาแนลวันนี้มาเที่ยวทุ่งนามือปราบนะครับตอนนี้มือปราบในวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2563นะครับตอนนี้เวลา 16.19 นะครับเราอยู่กันที่ทุ่งนามือปราบนะครับสวัสดีครับพี่แอดเดี๋ยว FC ครับเด้อถามก่อนวันจะวิวาไปไหนนี่วันจะวิวาอยู่ด้านหน้าครับอยู่ข้างในนู่นเหรอใช่ครับครับผมถามเขาอะไรถามหาเชียร์แบงค์หาไปไหนถามหาวันรีวายแล้วเขาอยู่ไหนไม่รู้เลยตัวอยู่ข้างในตัวนี้ที่เชียร์แบงค์หาก็มีการที่ตายต่อไหว้ไหมไม่รู้จะไปไหว้ก็ได้ไม่ต้องเราจะมาทมนวัตกรรมนะสะพานไม้ไผ่ที่มีความคงทนมากกว่าอายุ15ปีนะสะพานไม้ไผ่ไม่ขอคูปองแค่ละ20บาทนะครับแต่คูปองนี้เป็นมูลค่าของเงินเราเหมือนเดิมนะครับสามารถนำไปใช้ในทางได้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ FC ครับเท่าไหร่นะคนละ20บาทใช่ไหมคนละ20บาทแต่คูปองนี้สามารถนำไปแลกซื้ออาหารและเครื่องดื่มในแลนด์มาร์คได้เขาลงก่อนคือเอาอันนี้ไปซื้อแลกซื้อได้คนละ20บาท
ใน YouTube อ่ะที่วงตอนบ่ายได้มั้ยครับๆ2ชั่วโมงที่แล้วผมน่ะที่บอกว่าจะแบบเลยไปนู่นเลยกลับมาครับๆๆแบบมาทักทายครับพี่ได้มาทักทายแฟนคุณแสดงครับๆลูก2คนไม่ใช่ว่าคนมันได้มีงานป่ะไม่มีครับไม่มีงานที่บอกว่าจะกางเต็นท์อ่ะไม่มีหรอยกเลิกเหรอเขาเป็นโควิดแต่เขาไม่ให้จับก่อนนานอ๋อสังสรรค์โอเคดีเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปก่อนแล้วก็ไปจะมาแวะสั่งอาหารสั่งนานไหมตอนนี้นานอยู่ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับมันสองสามคิวแต่ว่ามันอาหารมันหมดหลายอย่างเลยครับโอเคโอเคได้มาทักทายครับครับขอบคุณมากครับผมตอนนี้มาดูสถาปัตยกรรมนะครับงานศิลปะเกี่ยวกับไม้ไผ่คือเอาไม้ไผ่มาเรียงๆแล้วก็ทำเป็นสะพานนะครับแล้วถ้าไผ่ยักษ์ต้นใหญ่ๆหน่อยก็ทำเป็นเสานะครับสิงโตเป็นหลักหลานเลยตอนนี้แกกำลังหว่านขอเถืองนะครับอีกสักหน่อยถ้าโตขึ้นมาก็จะเป็นดอกสีเหลืองเต็มทุ่งเลยไว้เช็คอินนี่ครับบริเวณทุ่งนาของเจ้านี่มือป่านนะครับกดช่อง Technician Channel แล้วก็กินเที่ยวกับหลวงตานะครับเดินทางมาถึงบอกว่าเอาแม่ละถุงอันนี้ก็คือหุ่นตัวล่าสุดที่ตอนนี้มือปราบได้สร้างขึ้นนะครับเสร็จเดือนนี้แล้วครับก็เป็นหุ่นหัวสิงโตนะครับคนรูปเป็นรูปคนแต่หัวสิงโตเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปครับก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดวราชธานีนะครับอำเภอพิบูลย์มังสาหารก่อนที่จะกลับบ้านก็เลยแวะมาถ่ายรูปครับมาฝากท่านผู้ชมเกี่ยวไปถ่ายปะก็ใครที่จะเดินทางมานั้นก็สะดวกดีนะครับเส้นทางถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2222 222
เส้นทาง4หมายเลข4030นะครับผมพูดผิดนะครับมั่วพ่อบอกพ่ออยากถ่ายให้พ่อบอกว่ามีคอนเสิร์ตป้าในนี้อบ4030น่าจะเป็นพี่ของจอนนี่มาปะตอนแรกเขามีหัวก็ให้ยกเลิกเพราะว่าโควิดนี้เขาก็เลยไม่ให้จัดตอนแรกเขาจะจัดแทนหรอใช่ตอนนี้โควิดยังไม่มาใช่ใช่เดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนะครับตอนนี้ก็ขอเก็บภาพไอ้เสาสามเสาเรียกอะไรไม่รู้นะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าก็สวยดีนะครับเราจะไปเดินมุมนู้นต่อนะครับสะพานฝั่งนู้นต่อตอนนี้ 16.29 นะครับนักท่องเที่ยวก็หนาแน่นมากวันนี้เมื่อกี้ถามวันในบีวายบอกไม่ว่างเลยวันนี้งานยุ่งมากผมทักทายม่อนบิวายไปทาง YouTube นะครับเขาปล่อย YouTube ประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วก็ทักทายกันไปแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีเวลาว่างเลยตอนนี้เมื่อกี้เจอกันแล้วนะครับกับม่อนบิวายซึ่งเป็น ME นะครับที่จนนี่ก็ตั้งชื่อเป็น ME อะไรสักอย่างเลยผมจำชื่อ ME ไม่ได้ตอนนี้บัตรค่าเข้าก็20บาทนะครับแล้วก็เอาไปแลกซื้อเครื่องดื่มได้นะครับโคมไฟครับรอสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะครับรอสั่งอาหารนะครับเราขึ้นไปถ่ายนี่ต่อไม่ถ่ายต่อทำแต่ไม่ถ่ายครับทั้งค่าก็จะไม่ถ่ายหมดเลยครับอันนี้บัตรแรกซื้อไปเกียวจะสั่งอะไรไหมสั่งแล้วมาลงหน่อยไปไปซื้อก็เขียวก็ไทยเย็นก่อนที่ล่ะ
ข้าวข้าวไก่นะไปไหมสามสั่งได้ไหมคะโกโก้3993 400401ค่ะ3989940001เดี๋ยวรอสั่งอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ402ค่ะอันนี้ที่ชื่ออะไรนะผมจำชื่อจ๋าค่ะจ๋าจ๋าใช่ไหมค่ะครับลูกค้าท่านแรกคือสักครู่นะคะมีโกโก้นะคะบรรยากาศตอนนี้ครับก็รอคิวบรรยากาศวันนี้นะครับพอดีครับน้องขายยังไงอ่ะขายผมคนเดียวผมไม่ให้ขาย ขายคู่ดินี่วัวแคะใช่ไหมใช่ไม่ตัวใหญ่เหรอใหญ่มากมาลุกมาแล้วสวยมากเลยเนาะเขาสวยมากกินเลยมอมอจีบมอมอเหรอมามากลัวกี่นะมอมอเนาะลองดูไม่กลัวทุกคนยกเว้นอาต้าอาต้ากลัวไหมอ่ะยังไม่เคยเห็นอาต้าอ๋อเหรอนั่นเออนำโชคให้น้องนั่งหน่อยนะเด็กขี่ได้มอมอมนี่วันวานนะครับวันวานก็คือสินค้าเก่าๆสมัยโบราณนะมีแต่ของเก่าก็ในบ้านเขาในบ้านเขานี่เหรอนี่เหรอใช่
ใช่ใช่สาธิตสาธิตไม่อยู่แล้วหาไม่เจอสาธิตไปไหนครับยายเลยไม่ได้ถ่ายกับสาธิตเลยนี่เป็นบ้านเจลินนะที่มองเห็นไกลๆบ้านเจลินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับมาเยี่ยมทุ่งนามือเปล่า